นี่แหละครับชุดนี้แหละครับท่านผู้ชมเป็นพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้นะครับเรียนหล่อพระอุปคุตรุ่นแรกนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันครูหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงครับผมเหรียญกฐินรุ่นแรกปีพ.ศ.2565ด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยครับยันครูของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเขาเรียกว่าเหรียญโชคเหนือเมฆเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงปู่บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าให้เก็บไว้บ้างอย่าปล่อยหมดเพราะท่านบอกว่าต่อไปมันจะแพงนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับใครอยากมีความอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่ามีกินมีใช้ไม่อดครับเขาเรียกว่าเหรียญลายมือรับทรัพย์เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หันข้างหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อฟ้าบาทสำหรับท่านที่ดวงไม่ดีหรืออยากจะดวงดีผมแนะนำให้ห้อยเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์เต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับ uh-huh. นี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้ครับเหรียญนาลัยจักตึงไตภพหลวงปู่ศิลาสิริจันโทต้องบอกว่าหายากมากครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรุ่นแรกด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงนะครับ uh-huh. นี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอ Channel นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกันนะครับวันนี้จะมีรุ่นไหนบ้างนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ติดตามชมให้จบนะครับแล้วที่สำคัญมีเปิดให้บูชาด้วยนะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้มีรุ่นไหนกันนะครับนี่แหละครับชุดนี้แหละครับท่านผู้ชมเป็นพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้นะครับนี่แหละครับหลายรุ่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับว่าวันนี้มีรุ่นไหนบ้างครับก่อนอื่นก็ไปทักทายเจ้าของก่อนนะครับนี่นะครับแจ็คเสมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอ Channel ด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาพระผู้มากด้วยเมตตาครับมาแบ่งกับ FC เช่นเคยครับผมครับก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันนะครับผมขอนำเสนอเป็นรายการแรกเลยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพระอุปคุตรุ่นแรกครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อสำริดชนวนโบราณปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้หมายเลข664นะครับถือว่าเป็นอุปคุตรุ่นแรกครับมีโค้ดมีหมายเลขกำกับปลุกเสกพิธีใหญ่พระธาตุพนมได้ร่วมพิธีปลุกเสกครับและอัญเชิญพระอุปคุตจากกลางแม่น้ำโขงอันเป็นพิธีกรรมแบบโบราณศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยบังเกิดในรอบ120ปีครับครับอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าลักษณะก็จะเป็นพระอุปคุตครับครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันครูหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับครับก็จะตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ครับด้านหลังเหรียญหมายเลขกำกับบริเวณนี้ครับครับจำนวนการสร้างนี่น้อยมากครับสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับโอ้ครับพุทธคุณนี้ครอบจักรวาลครับครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยครบครันครับครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 25,000 บาทเท่านั้นนะครับครับต้องบอกว่าหายากมากครับครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ FC ถามหากันเยอะมากๆครับและก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับ1ของหลวงปู่ศิลาก็ว่าได้นะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อทองแดงปีพ.ศ. 2562จำนวนการสร้างก็ไม่มากนะครับครับองค์นี้ก็สภาพสวยเดิมๆลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่คล้ายๆกับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับหันข้างนะลักษณะเป็นเหรียญหันข้างครับปรากฏชื่อรุ่นว่าเหนือดวงนี่ครับตอกโค้ดสอลอบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงครับผมหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวครับผมพุทธคุณนี้ครอบจักรวาลครับก็คือยันสามบ้านคนน้ำกินคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเนี่ยก็คือว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆรวมอยู่ในนี้หมดแล้วครับโอ้ครับเรียกได้ว่าครอบจักรวาลครับครับ
องค์นี้สภาพสวยเดิมผิวปลอดเดิมๆเลี่ยมกันน้ำรักษาผิวอย่างดีทางร้านออกให้บูชาเพียง 58,000 บาทเท่านั้นครับนี่นะมีองค์เดียวนะครับครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเขาเรียกว่าเหรียญกฐินรุ่นแรกปีพ.ศ. 2565ออกวัดพระธาตุหมื่นหินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำครับปีพ.ศ. 2565จำนวนการสร้างเพียง699องค์องค์นี้หมายเลข182ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับหน้าเหรียญตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยครับยันภูของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับครับสภาพสวยเดิมต้องบอกว่าสวยจัดประหลัดบอกครับนี่ครับงดงามมากครับครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 28,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับสำหรับนักเสี่ยงโชคไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเขาเรียกว่าเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 4,999 องค์องค์นี้หมายเลข4078นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมด้านหน้าปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์แบบหันข้างด้านหลังก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคนั่นก็คือพ่อปู่ยี่กงฮงครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่ครับกล่องเดิมครับนี่ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 11,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับถือว่าเป็นเหรียญอีก1รุ่นที่หลวงปู่บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าให้เก็บไว้บ้างอย่าปล่อยหมดครับเพราะท่านบอกว่าต่อไปมันจะแพงนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินลงยาสีเขียวจำนวนการสร้าง699องค์ครับองค์นี้หมายเลข476นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับครับนี่ครับมีหูในตัวด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับครับเป็นยันที่หลวงปู่เขียนให้เองเก็บไว้ให้ดีเด้อต่อไปมันสิแพงจะพึ่งปล่อยหมดหลวงปู่บอกครับนี่นะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับครับยาเขียวเหนียวซับทางร้านออกให้บูชาเพียง 25,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับใครอยากมีความอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่ามีกินมีใช้ไม่อดครับเขาเรียกว่าเหรียญลายมือรับทรัพย์ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อนวโลหะรุ่นอิติสุขโตปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 3,000 เหรียญนะครับองค์นี้หมายเลข1592นะครับนี่ครับ1592ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่ยืนอุ้มบาตรครับบาตรรับทรัพย์ครับด้านหลังก็จะเป็นรอยมือรอยเท้าหลวงปู่นะครับครับพุทธคุณนี่ถือว่าครบเครื่องเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ดำริให้สร้างครับครับนี่ครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยครบครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 พร้อมส่งครับผมครับมีองค์เดียวนะครับครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หันข้างหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อฟ้าบาทปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 6,160 องค์ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับนี่ครับกล่องเดิมกล่องเดิมครับมีหมายเลข3070-4457ครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็นี่เลยครับจะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับอ๋อครับตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอกโค้ดแล้วก็ตอกหมายเลขครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่พระมหาศิลาหันข้างครึ่งองค์ครับลักษณะเหรียญเนี่ยคล้ายๆกับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกเนื่องจากผู้ที่สร้างเหรียญรุ่นนี้มีความศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นครับจึงนำแบบเหรียญพระอาจารย์ฟั่นมาสร้างในเหรียญหลวงปู่ศิลาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับพักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับส
ำหรับท่านที่ดวงไม่ดีหรืออยากจะดวงดีผมแนะนำให้ห้อยเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อตะปูสังฆาบานนปีพ.ศ. 2567สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมนะครับครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหน้าลักษณะเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ครับด้านหลังเป็นพระนาคปกเจ็ดเศียรพุทธคุณครอบจักรวาลครับครับเมตตาค้าขายดวงดีหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตกครับผมครับสภาพสวยเดิมมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะครับครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญสีมาเลื่อนสมณศักดิ์เต็มองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับครับนี่ครับลักษณะปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้างไม่มากลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสีมาหลวงปู่นั่งเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับนี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 6,800 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับครับเขาเรียกว่าเหรียญนาลัยจักรตึงไตภพหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากทองคำด้านหลังอุดผงเป็นจาภาคีปีพ.ศ. 2567จำนวนการสร้าง999องค์ต้องบอกว่าหายากมากครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะรูปหลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์เป็นเหรียญรูปไข่นะครับครับตอกโค้ดสลอบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังอุดด้วยผงเป็นจาภาคีตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์คัดสวยคมจมูกโด่งพร้อมกล่องเดิมนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 22,000 บาทนะครับเท่านั้นนะครับครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับครับแนะนำเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรุ่นแรกครับปีพ.ศ. 2563-64ประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการสร้าง999องค์นี่ครับครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับครับนี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับอ๋อครับด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงนะครับนี่ครับเหรียญเหนือดวงครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญหันรูปหน้าตรงครึ่งองค์นะครับครับคล้ายๆกับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับครับนี่ครับวันนี้ทางร้านมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,500 บาทเท่านะครับครับมี2องค์นะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาวันนี้เราก็มีมาแบ่งปัน FC ประมาณนี้ครับผมครับนี่ครับท่านผู้ชมชอบรายการไหนนะครับมีหลายรุ่นนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนอนกล่องผิวเดิมนะครับรับประกันเลยนะครับแท้แน่นอนนะครับสนใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรจากเขานะครับกับ ID Line เบอร์โทรกับ ID Line อะไรครับท่านที่ใจร้อนสามารถโทรมาได้ที่086-899-5139ครับ ID Line 086-899-5139ครับให้ติ๊กตรงช่อง ID นะครับครับแล้วก็ใส่เบอร์โทร086-899-5139แล้วก็กดค้นหาก็จะเพิ่มเพื่อนได้แล้วครับครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127นะครับครับย้ำนะครับห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:30 น. ถึง 5:00 น. ครับผมครับแล้วทางร้านรับเช่าหรือเปล่าครับทางร้านเราเนี่ยไม่ว่าใครจะมีวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนหลวงปู่หงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับร้านเราทั้งรับเช่าและก็ให้เช่าครับครับขอแค่ราคาตรงกันคุณได้รับเงินสดกลับบ้านแน่นอนครับผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบรายการไหนนะครับทางช่องแนะนำนะครับโทรก่อนนะครับแล้วก็สอบถามเรื่อง ID Line นะครับวิธีการกรอกเข้าไปนะครับเราจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแนะนำให้โทรก่อนเลยนะครับถ้าสนใจรายการไหนนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องสน.ชาแนลนะครับก็มานำเสนอให้ FC ได้รู้ทันเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับซึ่งบางรุ่นก็ยังไม่เห็นกันนะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็นำมาให้ท่านได้ชมและเห็นกันแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสน.ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ
ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ